สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้จะมาพูดว่าการแต่งงานกับคนเยอรมนีดีหรือไม่นะคะว่านิสัยก็เป็นอย่างไรนะคะตอนคบกันแรกๆดีหรือไม่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จะมาพูดประสบการณ์โดยตรงของพี่เองนะคะก็คือพี่ก็กับแฟนเก่าพี่นะคะคนเยอรมนีเมื่อปี2550แล้วก็จดทะเบียนสมรสกันในเมืองไทยเมื่อปี2553แล้วก็หย่ากันเมื่อ2558นะคะอยู่ด้วยกันมาประมาณ 4-5 ปีนะคะแต่ว่านิสัยจริงๆของเขาแล้วเขาก็เป็นคนดีนะคะคือเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็มีวินัยจริงใจแล้วก็เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงเป็นคนประหยัดนะคะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลารักษาคำพูดเป็นคนเคร่งขรึมแล้วก็ไม่พูดเยอะแล้วก็เป็นคนรักความสะอาดนะคะแล้วก็รักธรรมชาติเป็นคนที่ไม่ดูถูกคนจนแล้วก็เข้ากับครอบครัวของพี่ได้ง่ายนะคะแล้วก็เข้ากับใครก็ได้ค่ะเด็กๆอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนนิสัยดีมากแล้วก็เป็นคนไม่เข้าหลาเพราะไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะอยู่ด้วยกันมาไม่เคยทะเลาะกันมาไม่เคยทะเลาะเลยอยู่ด้วยกันมา5-6ปีไม่เคยทะเลาะแล้วก็แม่เขาก็ดีค่ะแม่เขาก็ดีมากแล้วก็ใจดีมากๆพ่อเขาเป็นลูกชายคนเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เกรงใจคนอื่นนะคะไม่ค่อยเอาของใครอย่างนี้นะคะแล้วก็คนเยอรมันจะเวลาใครทำอะไรเขาจะไม่ดูดายนะเขาจะเข้ามาช่วยเลยเหมือนเวลาพาเขากลับมาที่เมืองไทยอะไรเงี้ยไปที่บ้านอะไรเงี้ยมันมีอะไรเขาก็จะช่วยทุกคนนะคะแล้วก็แต่เขาเป็นคนรักเด็กเล่นเข้ากับหลานได้ทุกคนนะคะแล้วก็ใจเกียรติภรรยามากแล้วก็หวานมากอันนี้บอกรักทุกวันนะคะอันนี้ก็คือไม่รู้แล้วไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าเขาอาจจะทำให้พี่หลงรักเขามากๆนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะแบบดูแลอย่างดีเปิดประตูรถให้เวลาจะกลับรถใส่รองเท้าให้ซึ่งพี่ว่ามันมากเนาะสำหรับแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาเต็มใจเขาเต็มใจที่จะทำให้นะคะจะขึ้นรถนั่งรถก็เปิดประตูให้นะคะแล้วก็คือทำอะไรเขาจะดูแลที่แคร์ซึ่งมันตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดเนาะเพราะเพื่อนๆพี่บอกว่ามันผิดปกตินะแบบหวานมากเกินไปอ่ะแล้วก็สวีทมากเกินไปทำอะไรให้ทุกอย่างซึ่งหายากผู้ชายแบบนี้นะคะก็คือใส่รองเท้าให้ใส่รองเท้าให้เปิดประตูรถให้ทำให้ทุกอย่างอะค่ะก็เลยเวลาจะอาบน้ำเหมือนอาบน้ำในอ่างน้ำใช่ไหมคะเขาก็จะไปเตรียมน้ำให้อะไรเงี้ยก็คือดีทุกอย่างแต่เหมือนเป็นโปรโมชั่นเนาะมันก็ไม่ว่าผู้ชายประเทศไหนชาติไหนก็ช่วงโปรโมชั่นในช่วง3ปีพอแต่งงานจดทะเบียนกันที่เมืองไทยนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ไปจดทะเบียนกันที่ประเทศเยอรมันด้วยหลังจากจดทะเบียนกันใช่ไหมคะพี่ก็เลยย้ายไปอยู่กับเขาที่เยอรมนีบ้านของเขาอะจะอยู่ห่างจากแฟรงค์เปิดไปประมาณ100กิโลแต่เขาอยู่กับแม่นะคะเพราะเป็นลูกคนเดียวแล้วก็มีแม่อีกคนก็เป็นอยู่กันแค่2คนบ้านหลังใหญ่มากแต่เวลามีปัญหานะคะเวลามีปัญหาหรือมีอะไรเนี่ยเขาจะฟังแม่มากกว่าฟังเรานะคะแต่พี่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่ารังเกียจแม่เขาก็รักแม่เขาเหมือนแม่พี่เองนะคะแต่มาถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งคือเขาต้องการให้พี่อะลงทุนร่วมกับแฟนเขาพี่นะคะก็คือลงทุนร่วมกันแต่พี่บอกว่าพี่คงทำไม่ได้แม่เขาก็เลยโกรธปุ๊บเขาก็เลยเหมือนไม่พอใจนะคะก็คือพี่ก็มีงานของพี่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ต้องเอาเงินของพี่ไปร่วมลงทุนกับเขาพี่ก็เลยไม่โอเคตรงนี้ก็คือปกติก็มีรายได้ก็คือมีรายได้ที่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะก็คือมีสวนยางนะคะแล้วก็ขายของในเว็บไซต์ด้วยนะคะตอนนั้นคือพอพูดเรื่องเงินปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเปิดเป็นเว็บไซต์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นำเข้าจากเมืองจีนแต่ว่าให้พี่อ่ะลงเงินไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยพี่มาดูเหมือน
ไม่ใช่ว่าจะไปกอบโกยของเขาอย่างเดียวพี่ไม่ได้เอาของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะก็คือก็สามีภรรยากันเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งด้วยกันนะคะก็ไม่ได้ซื้อของแบบว่าแพงๆอะไรเงี้ยคือจะมีน้องอยู่คนนึงที่มันเนี่ยชื่อน้องเบิร์ดนะเขาจะรู้จักเขาจะรู้พี่ดีค่ะว่าพี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอพี่ไปมาระหว่างอยู่ในไทยในช่วงเวลา3ปีเพราะตอนนั้นแม่พี่ยังไม่เสียนะคะแล้วก็รุ่นน้องของพี่อ่ะไปเห็นเขาเวลาขับรถใช่ไหมคะเขาต้องไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันที่เพื่อนรุ่นน้องพี่อยู่นะคะแล้วเขาก็เห็นว่าทำไมพี่คะถ้าหายไปไหนทำไมมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งข้างเขาซึ่งอันเนี้ยทำไมพอพี่ได้รู้มันก็เสียใจมากนะคะก็ตกใจมากเพราะว่าตอนนั้นแม่พี่ก็แก่แล้วเราต้องดูแลแม่พี่ด้วยเนาะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยแม่พี่ก็ตอนนั้นก็80นะคะเขาเพิ่งเสียไปเมื่อ5ปีที่แล้วพอพี่กลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะไปในเว็บไซต์ที่เหมือนแชทกันเล่นๆนะคะเสร็จแล้วน้องเบิร์ดก็เลยคุยกันใน Facebook ว่าพี่คาร่าเห็นแฟนพี่ขับรถมาเติมน้ำมันแต่มีผู้หญิงนั่งมาข้างๆหลังจาก3ปีไปแล้วนะคะหลังจาก3ปีไปแล้วซึ่งจดทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ก็เลยถามเขาไปว่าคุณมีผู้หญิงคนอื่นหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่ใช่ไม่มีเวลาคุณกับประเทศไทยผมก็เข้าไปแชทกับผู้หญิงทั่วๆไปโดยไม่มีอะไรก็คือแค่แบบว่าเหงาแล้วก็เข้าไปแชทกับผู้หญิงเฉยๆอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติสำหรับตัวพี่เนาะเพราะเราแต่งงานจดทะเบียนกันแล้วคุณต้องให้เกียรติเราอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอพูดเรื่องมันในกรณีที่แบบว่าต้องมาเปิดกิจการร่วมกันอะไรเงี้ยพี่ก็เลยหนักใจแล้วทีนี้พอพี่ปฏิเสธแม่เขาก็เลยโกรธพอโกรธปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมาก็พอพี่ปฏิเสธที่จะไม่ร่วมลงทุนด้วยแม่เขาก็แม่ของสามีนะคะเขาก็ไม่พอใจมากแล้วก็โกรธมากพี่ก็เลยกลับมาเมืองไทยพอกลับมาเมืองไทยแต่ช่วงระหว่างนั้นน่ะหลังจากแต่งงานกันแล้วนะคะคือคบกันมา3ปีก่อนแต่งงานแล้วก็แต่งงานปี53แล้วก็ระหว่างนั้น53พอหลังจากติดต่อไม่ได้3ปีใช่ไหมคะพี่ก็เริ่มเครียดแล้วเนาะเงินก็ไม่ได้ฟังแล้วเล่าให้เพื่อนฟังก็เหมือนพี่เหมือนเป็นคนโง่เลยเนาะ